Untouchable. Untouchable. โหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่เกมอาร์มาสามนะครับบายครับผมพี่เกิดกรุงเทพใช่ไหมใช่พี่ผมอยู่ตรงตลาดครับโอเคครับเรามาเกิดกรุงเทพโอ้ฟังพี่ฟังเพลงเย้โอ้เพลงเพราะมากเพลงไหนอาม่าไงเวลาทักตอนเขาโอ้เข้ามากูยังรอเอาละครับเราอยู่ในเกมอาม่า3นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าผมเล่นอยู่ในม็อดต้องอธิบายก่อนบางคนไม่เข้าใจนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเกมอาม่า3นี่เอ้ยเกมอาม่า3นี้จะมีอยู่3อาชีพ3อาชีพใช่มั้ยบายใช่3อาชีพด้วยกันมีอาชีพก็คือมันไม่ใช่อาชีพสิก็คือแบบมีตำรวจมีหมอมีประชาชนตำรวจนี้ก็ต้องเป็นพวกที่เขาต้องสอบเข้านะครับว่าเป็นกฎหมายเอาคล้ายๆแบบสอบเข้าของจริงอ่ะหมอนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ส่วนมากคนส่วนมากจะเขาจะเล่นประชาชนธรรมดานะครับว่าแบบคุณจะทำงานอะไรประมาณเนี้ยเก็บแอปเปิลขายคุณจะทำงานแบบขี้โกงหน่อยก็ค้าโคเคนนะโคเคนกัญชานะครับอยู่นี่นะครับโอ้โหโอเคโอเคครับก่อนอื่นเราก็ต้องหารถนะครับผมมีตังค์อยู่15,000นะครับเป็นทางเซิร์ฟเวอร์เขาให้มาแล้วนะครับของผู้เล่นเริ่มต้นใหม่นะครับผมอยากจะทำงานแบบทำงานดีนะแต่แบบมันได้เงินน้อยเราไปค้าโคเคนกันดีกว่า แต่คือค้าโคเคนนี้ต้องระวังนะครับตำรวจจะจับก็คือเราคิดไปเลยเราใช้ชีวิตจริงๆอ่ะนะพี่ถึงแล้วอยู่ไหนไปตอนนี้ผมเล่นเซิร์ฟไทยนะครับปิง300กว่าไม่รู้จะโดนเตะหรือเปล่านะครับไปอยู่ไหนอยู่กลาดครับเนี่ยพี่ก็อยู่กลาดไหนพี่ใส่เสื้อสีอะไรพี่ยืนอยู่กลางเลยเนี่ยกลาดตำรวจจับแล้วกลาดช็อปปะกลาดอยู่ตรงไหนวะอ๋อแป๊บนึงพี่ผมโดนตำรวจเจอแล้วเนี่ยกลาดตรงนี้เองโอทีพี่ไปตำรวจจับเหรอมีฮอด้วยโอเคไปอยู่ไหนจะวิ่งไปหากลาดพี่กลาดโอเคตำรวจเถื่อนไหมเดี๋ยวไปกวนไหนผมลองแบบคือต้องเข้าใจนะครับว่าผมเป็นคนยังไงนะครับผมเป็นคนดีผมจะไม่เกรียนกับตำรวจนะครับผมจะเล่นเกมนี้แบบไม่เกียนกับใครถ้าพลาดผมกระตุกไปขอโทษด้วยนะครับแม่งปิง300 400อ่ะปิงผม400อ่ะเอาละครับเราเจอกับประชาชนทุกท่านด้วยนะครับโอเคเหรอโอเคเอาละครับถึงเซิร์ฟไทยผมเล่นแต่เซิร์ฟฝรั่งมาลองสักทีฮัลโหลจะเรียนมั้ยว่าครับว่าครับได้ๆผมอยากไปจับปลาผมต้องใช้อะไรไปจับปลาครับใช้อะไรจับปลาจับปลาใช่ไหมจับปลาหรือเปล่าจับปลาหรือเปล่าจับปลาครับฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนไปจับเต่านะมีหมูหยองเนี่ยได้ได้จับปลาครับไม่ใช่จับเต่าไอ้หมูหยองเหรอหมูหยองเหรอใช่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ลองถามใช้อะไรจับได้จับปลานะครับจับปลาเดี๋ยวซื้อหน้ากากหน้ากากกับถังออกซิเจนนะครับครับแล้วอะไรต่ออะไรต่อแล้วก็แค่นั้นนะครับผมแล้วก็ลงไปในน้ำได้เลยแล้วก็คุณโดจับครับอยากคุณโดจับได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมอยากไปเชื่อเขาครับเมื่อกี้เขาชวนผมไปจับเต่าครับเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่เอาปืนยิงเต่าอะไรก็ไม่รู้ครับเขาชวนผมไปยิงเต่าไม่ครับคนนี้เขาบอกว่าอะไรเขาจะไปผลิตโคเคนอะไรสักอย่างนึงครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันคุณตำรวจครับคุณตำรวจครับเมื่อกี้มีคนตายอยู่อ่ะคุณตำรวจครับคุณตำรวจครับคุณตำรวจครับผมขอตรวจสอบแล้วนะชุดที่คุณใส่เป็นชุดเหมือนเลเบลนะครับผมขอตรวจสอบอะไรเช่นเดียวกันเนาะตรวจสอบไปเอาโอเคครับผมเมืองเถื่อนดีกว่าพี่เบิร์ดทีวีนี่ตัวจริงหรือเปล่าอ๋อเอาปังครับผมเป็น FC พี่เขาครับอ๋อน้องพี่เอสตัวจริง
คุณตำรวจครับเอสอาชีพเหรอพี่เฮ้ยผมเอยยีา่ยกมมจงะคไปลอ้าวตำรวจอยู่ไหนวะไหนวะตำรวจท้ายเอสอาไปชีไหพนเหรครอับพี่ผมอยากไปค้าโคเคนนะครับต้องไปที่ไหนครับไปค้าโคเคนครับค้าโคเคนมาถามตำรวจนะนะอ๋อแล้วผมไม่รู้จะถามใครดีครับถามมือก็ได้เนี่ยนะพวกเนี่ยอ๋อพวกสกิสคิวคอปเนี่ยโอถาเคมครไับด้หมดอ่ะไปพี่ลองถามตไปำรวจฮัลโหลครับตำรวจแล้วผมจะโดนตำรวจจับไหมครับถ้าผมผมจะค้าจัโคบเคเป่านนี่ผมจะจับเป่านี่ครับใครจะจับผมไหมครับไอ้ยืนดีน้ำคานไปสัตว์จมับงเป่าผิดกฎหมายครับจับเป่าผิดกฎหมายครับผิดกฎหมายเข้าใจไหมเป่าคุณจะให้จับผมไหมครับเดี๋ยวตำรวจเอาคุณออกทันทีครับผมอยากให้คุณไล่จับผมอ่ะไม่ได้หรอกครับผมขี้เกียจวิ่งครับไม่ได้ครับใครแบบค้าโคเคนนะผมครับผมเพิ่งเล่นเกมนี้ใหม่ๆเพิ่งไปทางโคเคนฟิวเลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับไปถามเขาได้เลยครับขอบคุณมากครับคุณรีเบิร์ตครับครับคุณรีเบิร์ตครับครับหมอรู้จักหมอคนมาไหมครับหมอไม่รู้ครับเดี๋ยวไอ้เหี้ยที่เจอกูด่าไอ้สัตว์ไปเราหยุดเกียร์กันแค่นี้ก่อนหมอครับมานี่เลยจับเต่ากันไปโอ้ยหันกินแล้วเหี้ยฮอมันไปไหนเนี่ยฮออะไรครับอามาสามนี้ทำอะไรก็ผิดกฎหมายนะครับทำอะไรก็โดนหมดนะครับผมอธิบายไว้เผื่อคนที่ไม่เคยเห็นผมเล่นอามาสามนะครับก็คือค้าโคเคนนี่อาจจะโดนปล้นกลางทางนะครับจะมีโจรปล้นด้วยนะครับแต่ผมก็ไปเกียนบวชมาเขาบอกให้ไปโคเคนฟิลนะครับ เดี๋ยวกดตังค์ก่อนต้องกดตังค์นะครับกดตังค์5,000ไอ้มงคลนี่โคตรเกียนเลยอ่ะพอบอพอบอเดี๋ยวได้พอบอไหมเนี่ยซื้อของตรงไหนวะมาร์เก็ตอ่ะคุณตำรวจใช่มีเอฟซีตัวที่ยืนอยู่ตำรวจเอาชุดอะไรดีนะชุดอะไรเท่สุดนะคนเราดีไปเก็บแอปเปิ้ลกันไปเนี่ยนี่ชุดนี้หล่อว่ะชุดนี้แล้วก็ใส่หมวกอะไรดีนี่ต้องใส่เป็นด้วยพี่ตำรวจไหมนี่มันต้องเก็บยังไงตำรวจอะไรเก็บมาครับโคเคนไหมเป็นคนโคเคนไหมใครวะตังไม่พอใครจะขนโคเคนขับรถชนเขาอย่างนั้นหรอไอ้เหี้ยโคตรจีเลยแล้วทีพวกแล้วทีครับวันนี้ก็อยู่ผมยาวๆนะครับเป็นชั่วโมงนะครับผมก็จะทำภารกิจค้าโคเคนนะเพื่อต้องการตังนะครับเพื่อต้องการตังซื้อรถซื้ออะไรนะครับต้องหาตังนะตำรวจก็เอาเพื่อนไปขายที่ไหนเหี้ยโคเคนไปขนโคเคนไบมีตังค์ให้พี่บ้างป่ะมีพี่อยากซื้อรถอ่ะแต่ผมต้องเอาไปซื้อรถเดี๋ยวมาส่งให้พี่เดี๋ยวพี่ซื้อรถเองพี่ต้องพี่ต้องไปซื้อกระเป๋าก่อนอ่ะพี่ซื้อแล้วไหนครับโอเคเพิ่มมาขายได้รอแล้วไม่ใช่สต็อกมาร์เก็ตได้เลยครับนั่นเราไปขนโคเคนมันต้องมีใบไอ้นี่ไม่ใช่เหรอใบโคเคนอ่ะพวกลายเส้นแบบขับรถเรือรถเลยก็คือแบบเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเข้าใจคือเราต้องมีใครเราต้องจดแบบเราจ้างอ่ะเราจ้างเป็นเดือนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมง่ายๆเราจ้างคนทำเป็นเดือนอ่ะคือแบบจ้างคนผลิตก็คือที่อันนี้คือที่ไปผลิตใช่ไหมกูงงเลยเนี่ยอันนี้ถ้าเรียกว่าอะไรผมก็ไม่เคยขนกันผมเคยจะไปขนแล้วก็ตายตลอดเลยต้องมีตังค์ด้วยไงเส้นมันไม่เห็นนี่บอกว่าจะดับเหมือนเราต้องไปซื้อใบขับขี่ก่อนไม่งั้นตำรวจใบขับขี่ไหนต้องซื้อใบขับขี่ก่อนไม่งั้นตำรวจที่ไหนตัวเราก็ขับตรงตลาดนี่แหละพี่ไหนตรงไหนวะใบอันไหนเนี่ยลายเส้นช็อปเนี่ยพี่ว่าพี่อยู่ไหนอ๋อลายเส้นช็อปซื้อไหนวะซื้อไดเวอร์พี่ไดเวอร์ลายเส้นโอเคซื้อละแล้วโคเคนไม่มีเหรออันนี้ใบอันหนึ่งโคเคนมันไม่มีพี่ถ้าโคเคนมีก็ผิดกฎหมายมึงหบปากเลยมงคลเดี๋ยวแงะหน้าให้มึงให้ผมจะเอารถออกพี่มันไม่มีใครเอารถออกให้ผม
มึงก็ฆ่ามันเดี๋ยวไอ้สัตว์ผมต้องเอาเงินเท่าไหร่วีเดียวขอดูรถก่อนจะซื้อรถกระบะป่ะล่ะคาช็อปอยู่ไหนนี่มีอยู่นี่โอ้ยรถกระบะแพงสัตว์อ่ะจะรถอะไรอ่ะเอารถเนี่ยมีปืนด้วยครับมีปืนเหรอกูเฟรนลี่กูไม่มีตังค์ซื้อปืนหรอกเฟรนลี่ไม่ได้มึงมีตังค์กี่ล้านเนี่ยมีตังค์เยอะปะมีอยู่สองแสนโอ้ยลายเส้นซื้อปืนพี่ขอสักซื้อลายเส้นปืนหน่อยเด็กก็คือใบอนุญาตพกปืนนะมาจะงงกันอันไหนวะไม่มีเหรองั้นก็ต้องไปที่ซื้อปืนหน่อยเลยที่ซื้อปืนอยู่ไหนใช่อยู่ไหนวะไม่รู้เหมือนกันอ๋อกูรู้กันช็อปกันใช่พี่มันอยู่ตรงไหนอ๋อรู้ส่งมาให้มี่เลยเดี๋ยวซื้อรถกันซื้อรถส่งตังมาโอเคพี่ไปครับรถออกด้วยเอ้ยจะไปไหนครับเนี่ยฮัลโหลไปขนโคเคนไหมผมไม่ส่งไปหรือว่าจะไปคันนี้เขาพาไปส่งไอ้ที่โคเคนก็ได้พี่ไปครับไปครับไปด้วยครับเดี๋ยวไปส่งผมโอเคเอาอันไหนอะคนไหนอะเฮ้ยรถไหนเฮ้ยนายมีฮอเหรอไหนเนี่ยโอ้ยเย็ดโดมีฮอเราเป็น VIP ขึ้นมาไปรอก่อนนะว้าผมด้วยเฮ้ยมันจะชนฮอไปเลยครับโคเชนเสียงดังผมแล้วโชคดีมากเลยนะพี่มีคน VIP ด้วยเดี๋ยวเสียงเกมเสียงฮอมันดังผมต้องพักเสียงใครวะไม่รู้จักอันนี้คุณชื่ออะไรครับเนี่ยฮัลโหลเอาทำไมเขาไม่ตอบอ่ะโอ้โหเรามาทางลัดแบบมีคนใจดีเว้ยคนโชคดีนะพี่เหรอมีแล้วก็หาโคเคนได้เร็วขึ้นนะเนี่ยมึงได้ตังค์มาไหมเนี่ยมันต้องไอ้นี่ทำมันต้องมีใบอนุมัติ 30,000 นะถ้าพี่เดาไม่ผิดอ่ะต้องมีจำไม่ได้แล้วพี่แต่เสียงหอแม่งดังมากเลยเด็ดไปทำไมมึงไม่นั่งไม่กลัวตกเหรอเนี่ยโอ้วิวสวยนะเกมนี้สวยนะนั่งน่ารักจริงจับขาเฮ้ยเขาจอดแล้วใช่ไหมเนี่ยเย็ดจอดแบบขั้นเทพมีรถอยู่ข้างล่างหว่าใช่ปะมีรถอยู่ไหนพี่ให้เขาต้องจอดไกลๆอ่ะมึงเห็นไหมน่ะข้างล่างอ่ะใช่มีรถอยู่แล้วเย็ดจะโดนฆ่าไหมวะเนี่ยจอดนี่มันไม่กลัวโดนพ่นเหรอวะสัตว์จอดถึงที่เลยอ่ะเด้อจอดแล้วนะครับอันนี้มันเป็นคล้ายใบโคเคนมั้งไม่รู้อ่ะโคเคนคืออะไรผมไม่รู้เลยลงไปลองพูดดิฮัลโหลเจ๊ได้ยินแล้วเขาบอกให้ตามไหนกด Windows Key อะครับพี่กด Windows Key PS ทางนี้ต้นนี้ได้ต้นนี้ได้กด Windows Key อะกดค้างไว้อะเดี๋ยวมันก็จะเก็บทำไมกูกดไม่ได้วะกดได้ปะ Windows Key กดได้ปะ Windows Key อะไม่ได้อ่ะอะไรวะงงเนี่ยกด Windows Key เดี๋ยว1ลอง Windows Key ซ้ายอ่ะพี่ Windows Key ข้างซ้ายอ่ะลองแล้วข้างซ้ายกดค้างนั่นน่ะไปขวาแล้วขวาไปได้ปะเดินแวดด่าแล้วกูคลิปมึงนิ่งนานเด็กลองกดออเดเน็ตแล้วก็กดทีนะครับออเดเน็ต
อินเทอร์เน็ตตัวอะไรวะอินเทอร์เน็ตแล้วกดคีย์ไปกดได้ปะอินเทอร์เน็ตกูงงแป๊บบอบี้ค้างโคเคนนี่เหงื่อตกแล้วเนี่ยกดอินเทอร์เน็ตตัวนี้ดิพี่อินเทอร์เน็ตคีย์อ๋อคือกดเหมือนพี่มันนั่งเต้นรูดเสาไงไม่รู้เลยเนาะได้ป่ะไปตามตอนนี้ไม่ได้เหี้ยไหนว่าเอาหายกันไปไหนหมดเนี่ยทางนี้พี่แบ่งนานเหลือเกินตอนนี้พี่ตอนนี้กูทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยได้แล้วมันเก็บแล้วเหมือนจับคนรอบหนึ่งก็เหมือนมันจับแหนมไงอยู่ไม่รู้เลยแบบหาอะไรไม่รู้อะอะไรวะดิวิคาโคเคนใช่เก็บเป็นคนน่ารักเลยพี่เหมือนจะเช็คแคนอ่ะเดี๋ยวผมไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วเราก็เช็คแคนกันพี่เหมือนจะเต็มแล้วใช่ไหมครับเต็มแล้วมั้งให้เต็มแล้วทำไมพี่ได้แค่8อันหนึ่งวะธรรมดาพี่ธรรมดาดูยังไงว่าได้กี่อันนะพี่ก็กดยูอ่ะกดยูกดแซดอ่ะกดตัวซีนะพี่กดตัวเออกดตัวซีได้ป่ะไม่ได้กดซีอ่ะกดต่อเดินธรรมดาเหรอเนี่ยกดตัวซีไงลองกด W S พร้อมกันนะพี่เจ็ดแต่มันบอกว่าแล้วไม่คิดว่าพี่เป็นตัวปลอมอ่ะเนี่ยโอ้ยผมจำเสียงพี่ได้อะเจ๊ตัวจริงว่ะพี่ผมเคยเข้าไปขอเข้ากลุ่มพี่นะกลุ่มวอตีอ๋อชื่อว่าเน็กไทอ่ะเออเดี๋ยวพาเข้ากลุ่มเลยเนี่ยไม่กลัวโดนปล้นเหรอฮอไม่ผมอะไรเดี๋ยวงัดหน้าหงายเลยไปทำไมหน้ามึงหลอดเนี่ยวะหันหน้ามานี่ดิหันหน้าหน้าผมที่ไหนอ่ะตัวผมหายนี่ไงหน้ามึงเดี๋ยวแม่งเสียงแม่งดังเอาที่เราคาครั้งนึงได้เท่าไหร่พี่ไม่รู้อ่ะน่าจะได้เยอะอยู่อ่ะเดี๋ยวปลดบล็อกแต่แต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆแบบได้หลายแสนหลายล้านก่อนพอดีพอดีแม่งมีโหเสียงแม่งดังไอ้เหี้ยเลยอะไรนะคนเนี้ยแม่งมีหอเราสามารถมีเงินเป็นสิบล้านได้เลยเนี่ยถ้าเราค้าพวกมีดอะไรเงี้ยโหคนนี้แม่งใจดีเหี้ยเลยเราก็เจอคนใจดีกับเขาบ้างแล้วเนี่ยมันบอกว่ามันเป็นหมอเหรอพี่ใช่เป็นหมอนี่ก็อยู่พวกตำรวจพวกข้าราชการเหมือนกันเออเกมอาม่า3นี้ถ้าเล่นหลายๆคนนี้ผมแนะนำโคตรหนุกเลยครับเป็นเกมที่ซื้อมาแล้วคุ้มนะครับราคา700กว่าบาทใช่ไหมไปซื้อมาเท่าไหร่800พี่ตอนนี้ลดราคาอยู่ด้วยตอนนี้ลดราคานะครับอาจจะโดนตำรวจจับด้วยซ้ำแต่เรามีหอแล้วเราเลยแบบย่นเวลานะครับจนเวลาได้เยอะดูท่าจอดมั้งดิไหนๆจอดโหยกล้อสัตว์อ่ะมันพาเราไปไหนวะไปกดตังค์เหรอเหมือนจะไปขายยาบางพี่อ๋อแล้วได้ยามาไม่ใช่เราก็คือก่อนอื่นนะตะกี้เราไปข้างบนใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นพวกที่มีแบบต้นหญ้าหรือว่าดินอะไรที่เราต้องใช้ในทางการทำโคเคนครับเหมือนเราหาหมึกนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเราก็ต้องมาเอาโคเคนเนี่ยมาทำนะครับให้เป็นให้คนทำอ่ะคือให้เป็นแบบ NPC ทำอ่ะเออทำออกมาใช่ไหมแล้วเราก็ไปขายที่เมืองนะครับไปขายคนขายนะครับก็ประมาณนั้นงงไหมใบไม่งงพี่เออเหมือนเราเก็บใบมาก็ต้องไปทำเขาเรียกอะไรพิธีกรรมอะไรใช่แม่งไม่ล็อกหออีกไอ้สัตว์พ่อมึงรวยขนาดนั้นเลยวะ
ไม่ล็อกคอไอ้เหี้ยกด ATM กด ATM มันไม่ล็อกคออ่ะไม่ล็อกคอบ้างไงเนี่ยโดนปล้นมาเนี่ยอะไรนะครับไม่ล็อกหอบ้างหรือไงหอหอมันเปิดอยู่อ๋อให้พี่ขับไหมล่ะผมว่าอย่าดีกว่ามั้งเว้ยไม่ไว้ใจพี่อยู่เนี่ยเซียนเลยนะเว้ยเรื่องหอตกอ่ะถามพี่ได้โอ้เซียนน้ำผมนั่งตรงนี้เท่สุดนะครับก็ปวดแล้วนี่ได้บินมาแล้ว Let's go Let's go 3 Rally up นะครับขึ้นไปครับอันนี้เป็น NPC นะไม่ใช่คนนะครับเสียงหอมแม่งดังมากก็ข้างล่างอ่ะข้างล่างเนี่ยมันจะมีข้างล่างเห็นปะข้างล่างที่มันเขียนแล้วเนี่ยโคเคนอ่ะโคเซฟเนี่ยก็คือมีอะไรยิงเต่านะยิงเต่าไปเนี่ยทะเลนะครับยิงเต่าไปที่ไหนวะเห็นมีคนบอกว่าทะเลพี่ไอ้น้องมงคลจะไปยิงเต่าแล้วจะโดนตำรวจจับผิดกฎหมายพี่ค้าเต่าเออหรอใช่เหรอใช่มีแต่ผมเนี่ยไอ้คนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยอ๋อเกมนี้เล่นสนุกนะครับเล่นกับเพื่อนนะครับซื้อมันเล่นกันเลยถ้าใครอยากเล่นกับผมก็เซิร์ฟไทยเซิร์ฟนี้เลยนะครับเผื่อเจอผมตอนนี้ถ้าเขาไม่เตะผมนะครับผมส่วนมากผมอยู่ประเทศนอกก็จะเจอเรื่องปิงนิดนึงเอามาดูภาพในเกมกันดีกว่าคนนี้เขาขับฮอเสียนมากเลยเนี่ยสามวันหรือ 30,000 วันนี้ไปนั่งข้างนอกโอ้โหเสียงลมโคตรดังเลยเฮียแล้วเฮ้ยฮะมีเขาจะกำลังจะพาเราไปไหนเนี่ยก็ไปข้างล่างไงหรือเปล่าวะเขาพาเราไปไหนอ่ะมันจะเป็นโพสเซฟเฟลพี่ตรงนี้แหละก็ใช่ไงเอ้าเฮ้ยไม่ใช่เรายังไม่ได้ขายไม่ใช่หรอเรายังไม่ได้ทำเลยเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไปช่วยตำรวจจับชิบหายแล้วจะมีโคเคนในครอบครองอีกเฮ้ยเรามีกัญชาอยู่ในตัวมันจะพากูไปโดนจับเฮ้ยมันจะพาเราไปโดนจับชัวร์เลยใช่ปะเนี่ยบอกอะไรพี่ไม่ได้ยินอ่ะอยู่ในฮอมาบอกว่าไม่ต้องลงเว้ยมาบอกว่าไม่ต้องลงเดี๋ยวผมคุยให้แล้วมึงจะเอาตำรวจมาจับพวกกูยังไม่เนี่ยไอ้ยัดตัวมาบอกว่าเราไม่ต้องลงฮออะไรนะมาบอกพวกเราไม่ต้องลงฮอนะเดี๋ยวมันคุยให้มันจะเอาตำรวจมาจับเราเหมือนมันขังเราอยู่ในฮอเลยกูลงไม่ได้ไอ้สัตว์จริงปะเนี่ยพี่เออจริงดิเหี้ยมันฟ้องตำรวจโชว์เลยมันเจียนป่าวเนี่ยกูกดดิสออกกูรอกดดิสออกจากเกมเลยไปรอเลยกดไอเดียไว้กดไอเดียไว้เชื่อพี่ถ้ามาดิสมันบอกว่ามันจะไปช่วยตำรวจทำเงินแบบนั่นไงเออนั่นไงอ๋อมันเป็นพยาบาลหรือเปล่าวะใช่หมอเป็นหมอนี่เล่นยากสุดๆเลยนะเห็นเขาบอกอ๋อมันเป็นหมออ๋อเพื่อนเราเป็นหมอ okay. หมอพาประชาชนไปขุดโคเคนเนี่ยนะหมอก็ต้องการยาไงพี่โคเคนก็เป็นยาอย่างหนึ่ง ยาบ้านมึงดิตำรวจแม่งใจร้อนดิสปาวเอาล่ะแล้วไงอ่ะเราไปต่อ
นะครับ น้องก็จะได้เงินนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องทำมาหากินก่อนนะครับเพื่อซื้อรถซื้ออะไรนะครับแต่ว่ามีน้องใจดีเราเขามาช่วยนะครับก็เลยโชคดีสำหรับผมไปตอนนี้นะครับมีคนวิ่งมาใช่เหรอวิ่งมาทำไมวะโอ้ยตอนนี้จอดแบบนี้ผมแม่งจอดเสียนมากอ่ะกลัวโดนปล้นที่หมายเลยคือมาถึงตรงนี้แล้วต้องระวังการโดนปล้นด้วยนะครับไม่งั้นอันตรายเหี้ยลงอุ้ยมันไม่ล็อกคอเลยอันนี้น้องเป็นหมอไอ้จะตกใจเสียงน้องเป็นหมอแล้วพาพวกพี่มาไอ้นี่โคเคนเนี่ยนะแล้วต้องกดตัวอะไรมันไม่ขึ้นอ่ะจะเป็นปลาลูกกิ้งพี่แล้วก็อ๋อได้ละแล้วแต่ยี่ถ้าตำรวจรู้ไม่จับเหรอที่ระดับนี้แล้วเฮ้ยมีชื่อน้องเต็มคลิปพี่เลยเนี่ยชื่อน้องเต็มคลิปพี่เลยเนี่ยรู้ป่ะหน้าตีเดี๋ยวพี่เซ็นเซอร์ไว้ให้ไม่เป็นไรแปลงหมอว่าพามาขุดโคเคนได้ละ8อันผมต้องซื้ออะไรอีกปะเนี่ย8อันอันนี้มึงทำยังเนี่ยมึงทำยังเนี่ยยังผมซื้อแค่ลายเส้นมาพี่แล้วก็ต้องทำดิกดอันแรกอะโคเคนอันละ 9,000 อะเดี๋ยวดูอันแรกแม่งกำลังโหลดใช่ไหมพี่รอมีคนได้ยังไงหืมมีคนหนึ่งได้ยังไงยืนนิ่งกำลังทำครับแล้วเราต้องโดนปล้นเนี่ยมันจะปล้นกันที่ไหนอะแบบเราปล้นของเราอะปล้นนะครับครับหมายถึงไงนะก็คือแบบเนี่ยเรากำลังทำโคเคนแล้วก็มีพวกแบบธรรมดามายิงเราตายปุ๊บแล้วเอาของเราไปอะไรประมาณเนี้ยทำนั่งตรงนี้ขับอะไรพี่ขับไปขับมาบางทีคนก็ดักเงี้ยแถวดังเดียวเลอร์เงี้ยโอเคคนดักเยอะจะมีหอยใช่ไหมใช่ไม่มีปัญหา 50% ใช้หอขนยาตลอดอ่ะไม่โดนอะไรสักอย่างจากหอยจะหมดน้ำมันจะหมดกลางทางอันนี้คือความลับของหมอใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่มันเขาเรียกว่าเศรษฐกิจมันด้วยเว้ยไปมาไปอีก 30% พี่ 30% รอก่อนทำไมผมนานกว่าพี่ไม่รู้อะแสดงว่าพี่ทำเซียนแล้วโอ้ยพี่เก่งรู้ว่าใครไม่อยู่พี่อยากเล่นเซิร์ฟไทยมานานแล้วรู้เปล่าแต่พี่เข้าไม่ได้อันนี้คือเราขายแล้วเหรอพี่โดนเตะปิงอ่ะยังเราต้องไม่ขายผมได้คอนเซ็ปต์โกเกนฟอร์ม15,000เข้ามาพี่เมื่อกี้เสียงเด็กมันพูดกันพี่เร็วมึงผิดไปกูไม่อยากตายด้วยไปมึงขับนี่มีตายเอ้ยทำไมตัวมันลอยอ่ะขึ้นมาเร็วเองขึ้นทางไหนเนี่ยเอ้าทำไมชอบมานั่งอยู่ตรงนี้อ่ะตรงนี้มันเท่พี่มันรับลมบรรยากาศธรรมชาติดีอ๋อแล้วมึงขึ้นมาเดี๋ยวป่ะโอ้เสียงความดังมาอีกแล้วพี่ต้องกด M พี่ลองกดดูแมปป่ะมันจะเบาเออใช่ไงพี่กดดูแมปตลอดเอาละครับเราจะไปที่ไหนกันต่อครับเราต้องดูพาต้องให้คุณหมอพาไปนะครับคุณหมอผมนี่โคตรดีเลยแต่เหมือนโคเคนเฮ้ยเมื่อกี้นี้พี่เห็นไอ้คนรถปิกอัพมาที่เราเริ่มเกมแรกมันจะไปไหนกันวะที่มันขึ้นกัน 3-4 คน จริงเด็ดใช่ไอ้พวกเกลนั่งรถปิกอัพกันไปกับเต่าไอ้สัสแต่โคเคนเหมือนเราได้น้อยนะได้แค่15,000เฮ้ยก็โอเคอ่ะคนอื่นเขาทำแทบตายด้วย15,000ต่ออันใช่ไหมพี่พี่ได้8ก็ได้เป็นแสนอ่ะเออใช่ผมรู้เนี่ยเราดีคนที่โกงเลยเฮ้ยเราจะไปเข้าไปในเมืองเราต้องรีบขายแล้วเก็บตังค์แล้วไปซื้อปืนกันเนี่ยถ้าเราโดนตำรวจนี่โคตรซวยอ่ะ
ตำรวจนี่ดักครับเรามีฮอเราคือเราสบายเราเป็นพระเจ้านะครับตอนเนี้ยนี่ไงที่ขนที่ขายโคเคนเจอแล้วตำรวจเราบอกว่าเหมือนมีตำรวจอยู่ข้างล่างใช่เหรอใช่แล้วกูเดาไงเนี่ยตอนนี้ไหนๆดูก่อนตำรวจมีเปล่าเขาบอกว่ามีตำรวจอยู่ข้างล่างรีบขายผมจะขายเร็วยังไงพี่ก็รีบกดขายดิวิ่งเข้าไปแล้วกดขายเลยรีบตึ๊ดๆๆๆทันทีเลยโอ้โหมันจอดไกลมากเลยไอ้เหี้ยไอ้กูเข้าไปขายนี่นะโอ้โหมึงจอดสักไกลเลยไอ้น้องจะบอกว่าไปขายอีกที่ดีกว่าไม่ขายห่วงเราเจ็ดโดมาบอกว่าตำรวจมันดักเราโอ้ใช่เหรอใจว่ะพี่ใช่ไอ้หมอทำบ่อยเชียวพี่โหมันจะพาเราไปที่ไหนวะเดี๋ยวดูก่อนถึงยังวะถึงแล้วอยู่ตรงจุดนี้เราเปลี่ยนที่ตรงนี้มีคนบอกว่าน่าจะไม่มีหรอกเขาบอกว่ามีใกล้ๆแถวนี้แต่เราต้องรีบขายที่เข็นการต้นต้นเลยไปแล้วไปคนแรกไปก่อนได้เปรียบครับไปทางไหนครับพี่นี่ทางนี้รีบไปเดี๋ยวพาไปตัดล่มเดี๋ยวพาไปตัดล่มขายเร็วแปดอันโหไอหน้าคนนี้แม่งขายแล้วไม่ค่อยเป็นมิตรเลยได้เท่าไหร่อ่ะได้เท่าไหร่ได้78,000ครับผมได้เท่าไหร่ให้เราดีนะพี่ลองถือรถกระบะเราไม่ขนนะพี่แต่เราลองขนนะชอบดักไม่เป็นไรพี่ชอบความตื่นเต้นพาไปโดดร่มนี่ตอนนั้นเนี่ยพาพี่ไปเก็บตังค์ก่อนเถอะแล้วค่อยไปโดดร่ม พี่เก็บตังค์เลยวะพี่เก็บตังค์อะไปตรงไหนเนี่ยโอ้ยผมได้มาแสนนึงเนี่ยตอนนี้คือพี่ไม่โดนตำรวจจับแล้วใช่ไหมเพราะพี่ไม่มีหลักฐานในตัวใช่ปะใช่จะมีพี่มันมีใบโปรเซสนี่ครับมันมีหลักใบลายเส้นต้องโดนปรับสักหมื่นเดียวเองไม่มีปัญหาแต่ใบลายเส้นยังไม่หายถ้าจะหายก็ต้องแบบพวกใบกระบอกรีเบลเนี่ยเรารีบไปจากตรงนี้กันดีกว่าแน่นอนไปกันไอ้เฮ้ยมึงลงมาที่ทำไมมึงชอบขึ้นเลยอยากเอาขับมึงอย่าเลยเดี๋ยวเก็บตังค์ไปซื้อฮอกันลำไม่เท่าไหร่เองลำละล้านเองละล้านเลยนะเว้ยเราจะไปที่ไหนกันดีลากไปดีครับแฟนมาทางแฟนผมมาแล้วครับใจดับนะมึงเจอได้กูเอ้าด่าก่อนอัดคลิปด้วยใครด่าแต้วแล้วพี่เมื่อกี้มันบอกว่าขายยาอะไรนะได้ตังค์เยอะกว่าดำเนินเสียงหอมันดังว่ะอะไรนะมันบอกว่าอะไรนะว่าขายยาอะไรก่อนอันนี้นะที่เยอะกว่าโคเคนไม่รู้เลยเออมั้งไม่รู้เด็กเฮโรอีนได้เท่าไหร่โอ้ยคีดูไม่ขับดิโคตรเท่อะเอ็กซ์ดีนี่มันจะพาเราไปเมืองบนเว้ยเนี่ยเมือง ATM ATM อยู่ ATM 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 อยู่ไหนวะกลัวตายเนี่ยถึงแล้วเว้ยตรงนี้ถึงมากับหมอผมไม่กลัวตายเว้ยเจ๊จอดสติ๊กรอแม่งขับเก่งเหี้ยไอ้มีคนเดินอยู่ข้างล่างไปนะเดินก็ทำเราไม่ได้นะใช่ไหมเพราะว่าเราอยู่ในเซฟโซนใช่ไหมใช่เหรอใช่นี่ในเซฟโซนไม่ตายใช่ปะใช่วิ่งใหญ่เลยวิ่งใหญ่เลยวิ่งเก็บไปหมดกูเก็บไปหมดแล้วครับโหดโหดตั้งจิ้วมากน้องเอ้นายว่าไงนายชื่ออะไรครับจะไปไหนครับคนไทยใช่ไหมเนี่ย
ผมเห็นผมเป็นคนลาวเลยครับเนี่ยผมพูดภาษาอะไรครับเนี่ยพอเล่นแม่เล่นเซิร์ฟนอกไปแล้วเปิดครับก็ชื่อแซดว่าตอรี่ตูดี้ชื่ออะไรนะครับชื่อแซดแซดแซดเปิดครับแซดที่แซดแซดแซดมันนะอะไรนะครับชุดนี้มันตรงไหนโอเคเจอกันครับขอบคุณมากน้องขอบคุณมากครับพี่ผมฝากคลิปผมฝากชแนลผมด้วยเหมือนคุณหวยเล่นน้ำมาสามคนเลยไหนไหนมีพี่บอกเล่นด้วยไหนไหนฝากอ๋อได้หัวเนี่ยชื่อบนหัวใช่ชื่อชแนลนะโอเคได้ได้แดงกิ้วมากน้องบ๊ายบายครับครับมีเมื่อกี้ผมฮะอยากจะถามว่าเป็นหมอนี่ได้เงินเยอะไหมครับก็อย่างละคนละหมื่นนะพี่ตายศพหนึ่งก็หมื่นหนึ่งศพหนึ่งก็หมื่นหนึ่งถ้าดีไม่ดีเราก็แอบขโมยเงินตำรวจขโมยเงินประชาชนนั่นอย่างละพันสองพันนี้หมอก็ชอบช่วยซีวิเลียนดิครับใช่ไหมใช่แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นกฎตำรวจยิงกับโจรนี่ต้องช่วยตำรวจก่อนนะถ้าไม่งั้นผิดกฎงั้นผมขอสักล้านหนึ่งได้ไหมช่วยชอบช่วยคนไม่ได้ครับล้านเลยล้านผมไม่ได้โคตรเถื่อนอ่ะไปเอาไปก่อนนิดนึงโอ้ให้ตังค์ไม่เหรอเนี่ยให้ตังค์ไม่เหรอเนี่ยเถื่อนดังวะขอล้านหนึ่งเลยเหรอต้องป๋าต้องป๋าต้องป๋า